สวัสดีครับสวัสดีครับและผมอยู่กับน้องกายนะครับซึ่งจะมาช่วยให้ข้อมูลเจ้า Mercedes-Benz S580e รุ่นประกอบใน Plug-in Hybrid เป็นไงบ้างครับตัวนี้อย่างแรกเลยต้องบอกว่านี่คือครั้งแรกนะครับของแบตเตอรี่นะครับเจเนเรชันที่4แล้วสำหรับเวอร์ชัน Plug-in Hybrid ในบ้านเราครับผมนะครับซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบโปรแกรมที่ทำงานร่วมกับ MBUX 7ในการที่บริหารจัดการตัวพลังงานที่มีไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวน้ำมันเองหรือมอเตอร์ไฟฟ้าเองเนี่ยทำให้วิ่งได้ไกลขึ้นครับตัวนี้แบตเท่าไหร่28.6 กิโลวัตต์อาวร์กิโลวัตต์อาวร์แล้ววิ่งได้94-113กิโลเมตรใช่ครับถูกไหมฮะถูกต้องครับเท่ากับว่ามันได้เยอะเหมือนกันนะเยอะครับเยอะมากๆเพราะว่าแบตแค่28แต่ว่าได้ถึงเกือบ100นี่ใช่ครับโอ้ก็คือถ้าเทียบจากรุ่นเดิมเนี่ยจากเจ้าGLE 350DE เนี่ยคืออันนั้นคือจะเป็นแบตใหญ่แต่วิ่งเน้นได้ประมาณ100นี่คือแบตเขาใหญ่กว่านี้เขาขับขึ้น4ล้อแต่ตัวนี้นะครับขึ้น2ล้อหลังน้ำหนักที่ 2.4 ตันเท่ากันเนี่ยแต่วิ่งได้ไกลกว่าครับโอเคแล้วพละกำลังรวมเขาอยู่ที่เท่าไหร่อย่างไรบ้างครับครับสำหรับ System Output ตัว S580E เนี่ยอยู่ที่510แรงม้าครับอ่าฮะ510แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด750นิวตันเมตรถูกต้องครับอัตราเร่ง0ถึง100 5.2 วินาที 5.2 วินาทีโหนี่เขาเคลมเท่านี้นี่ถือว่าเร็วนะเร็วสำหรับรถไซส์ใหญ่ขนาด2ตันครึ่งโดยประมาณนะโดยประมาณ 2.4 ตัน 2.4 ตันใช่ครับไม่ธรรมดาตัวเลขทั้งหมดนี่เป็นตัวเลขมาจาก AMG หมดเลยอย่างตัวแรงบิดเนี่ยเท่า GTR เลยเครื่องตัวนี้นี่ถือว่าเป็นเครื่อง6สูบแถวเรียงครับ Plug-in Hybrid ครับเทคโนโลยีเนี่ยใหม่แค่ไหนใหม่ด้วยการที่ว่าเราใช้งานร่วมกับ MBUX 7อย่างที่ผมบอกไปดังนั้นในโหมดการขับขี่เนี่ยก็จะแตกต่างจากรถปลั๊กอินไฮบริดที่หลายๆคนเนี่ยเคยสัมผัสกันครับโดยที่ตัวนี้เนี่ยก็จะมีโหมดพวก EL BL ต่างๆแล้วก็มีการบริหารจัดการไฟฟ้าที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนก็จะเป็นการเลือก Engine Off ไม่ว่าการเลือกที่จะตัดมาเป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเขาทำได้อย่างฉลาดและแม่นยำมากยิ่งขึ้นครับอ๋อเข้าใจแล้วคือเครื่องมันต้องมากับซอฟต์แวร์มากับชุดปฏิบัติการใช่ครับซึ่งตัวชุดปฏิบัติการใหม่เนี่ยครับทำให้มันสามารถใช้งานบรรดาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่เนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถูกต้องครับตัวนี้ก็รองรับได้ทุกรูปแบบนะครับพี่หนุ่มครับไม่ว่าจะเป็นการชาร์จแบบกระแสไฟฟ้าสลับฮะการชาร์จ DC ต่างๆรองรับได้หมดโดยที่ DC เนี่ย60กิโลวัตต์อาวครับต่อการชาร์จถ้าไปควิกชาร์จตามปั๊มต่างๆนี่สามารถชาร์จได้ควิกชาร์จรองรับครับรองรับตัวนี้รองรับแต่ตัว GLE 350DE ไม่รองรับควิกชาร์จแต่ตัวนี้รองรับควิกชาร์จซึ่งถ้าใช้ควิกชาร์จเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่ครับ20นาทีครับ20นาทีเต็มเต็มครับวิ่งได้100กว่าโลครับดูหรูขึ้นอ่ะใช่ครับตัวนี้เป็น Exclusive Napa Leather ครับพี่หนุ่มตัวนี้นี่เป็นวัสดุคุณภาพหนังที่ดีที่สุดเลยฮะเฮ้ยโคตรกับคือรู้สึกว่าดีกว่าตัวดีเซลใช่ครับว่าแล้วเนี่ยมาลองจับดูจับปุ๊บรู้เลยคือเปิดเข้ามาก็รู้เลยอะว่ามันดีกว่าครับเออคือโดยเขาจะใช้หนังที่มีความเนื้อละเอียดค่อนข้างสูงนะฮะถือว่าสูงที่สุดเลยในเกรดหนังของเบนซ์เบนซ์จะมีเลเตอร์มีนาป้าและตัวนี้คือ Exclusive นาป้าเลเตอร์ครับคือสูงกว่าอีกครับนี่คือเกรดสูงสุด Exclusive นาป้าเฮ้ยแต่นี้มาครบเลยนะจอคู่แล้วก็ตัวแท็บเล็ตครับสั่งการได้ไวเลสชาร์จด้านหลังด้วยไวเลสชาร์จด้านหลังด้วยและด้านบนครับของใหม่ครับพี่หนุ่มเฮ้ยของใหม่เจ๋งมากอันนี้เป็นใช่ครับเป็นเซ็นเซอร์เป็นกล้อง3มิติใช้สำหรับควบคุมเป็น Interior Assistant สำหรับด้านหลังโดยเฉพาะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผู้โดยสารตอนหลังนะสามารถที่จะใช้ในการเปิดปิดสลูปได้ด้วยการโบกมือนะครับหรือยืดไปหยิบของก็จะอันนี้ต้องใช้กุญแจพอดีเราไม่ได้ใช้กุญแจไว้ใช่ครับหรือว่าจะยืดมือไปหยิบของไฟก็จะติดนะครับหรือแม้กระทั่งเนี่ยเขาสามารถวัดตัวเราเนี่ยนะครับแล้วก็จะปรับเบาะให้เข้ากับขนาดตัวเราได้ด้วยครับเจ้าเซ็นเซอร์ตัวนี้ครับทำได้โดยอัตโนมัติเลยเหรอทำได้โดยอัตโนมัติเหมือนที่เราเคยสาธิตในตัวด้านหน้าที่วัดใส่ส่วนสูงเข้าไปแล้วใช้กล้องมองเนี่ยตัวด้านหลังนี้ทำได้เช่นเดียวกันครับครับครับแล้วเมื่อเขาเห็นว่าเรากำลังจะลงจากรถเรามีการหันตัวปั๊บเนี่ยเซนเซอร์บายสปอร์ตทำงานทันทีเลยซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องดึงมือเปิดประตูให้เปิดนิดนึงก่อนเขาถึงจะทำงานใช่ไหมอันนี้แค่เอี้ยวตัวจะไปเปิดเนี่ยเขาทำงานก่อนเลยโอ้เร็วมากๆครับดีงามสยามประเทศมากๆครับเป็นไงฮะด้านหลังนั่งสบายฮะยังจัดเต็มในเรื่องของถุงลมนิรภัยด้านหน้าสำหรับผู้โดยสารตอนหลังยังมีให้ครับแอร์สี่โซนมีให้ครับโหเฮ้ยนั่งแล้วอยากเสียเงินอ่ะจริงๆโหคือถ้าตังพอนะแล้วคุณมาลองนั่งนะครับผมบอกเลยว่าอยากเสียเงินให้มากอ่ะปัญหาเดิม
รถปลั๊กอินไฮบริดรถปลั๊กอินไฮบริดจะมีปัญหาเรื่องของการใส่ถุงก๊อฟไม่ได้ครับแต่ S-Class คันนี้ปรับมาให้ใหม่แล้วใส่ได้2ใบครับด้วยเท่าที่ดูนะ400ลิตรโดยประมาณครับสบายๆเลยอาจจะไม่ได้ลึกลงไปครับแต่ว่ามันได้ความยาวที่เพิ่มขึ้นที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าในเวอร์ชันที่ผ่านมานะครับครับเราเบสตัวโครงสร้างรถจาก ICE ครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราคิดสร้างแพลตฟอร์มขนาดที่เราเอาเรื่องแบตเตอรี่เข้ามาครับอยู่ในการคำนวณการออกแบบด้วยทำให้ได้พื้นที่ด้านหลังที่อยู่ในจุดที่สามารถใช้งานได้จริงครับฮะแอนฟรีแอสเซสซอฟท์โพสได้หมดครับน่ะนี่อ่ะมันต้องครบๆแบบนี้ S-Class ครับและที่สำคัญครับพี่หนุ่มครับราคาอ่ะราคาเดิมครับราคาเจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นผมจำได้เลยราคานี้แบบโหราคาเป็นราคาเล้าหรือน่าโดนมากสำหรับ S-Class ใช่ฮะออปชันเยอะออปชันแน่นเทคโนโลยีล้ำราคาเดิมครับแล้วเนี่ยตัวนี้เขาเรียกอะไรนะ Multi Level Functionality เป็นแบบ Crystal Design ครับซึ่งไฟมันจะวิ่งแล้วไฟมันจะเป็นไปตามสเต็ปของมันใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องครับก็จะทำให้เหมือนกับไฟท้ายของเขาเนี่ยเป็นเหมือนแท่งอัญมณีแล้วเคลื่อนไหวได้เนี่ยอย่างอิสระอันนี้คือเด็ดสุดเลยของไฟท้ายโหเดี๋ยวขอเข้าไปดูภายในสักนิดนึงแต่ตอนนี้คนค่อนข้างเยอะได้รับความนิยมมากสำหรับเจ้า S-Class ฮะพวงมาลัย3ก้านตัดล่างแบบนี้แน่นอนครับ AMG Interior Package ยังคงให้ความสปอร์ตตามแบบฉบับ AMG อยู่แต่ก็ยังคงไม่ทิ้งความหรูหราตามแบบฉบับของเจ้า S-Class ครับที่สำคัญครับตัวนี้เนี่ยนอกจากรักโลกในเรื่องของค่า CO2 ที่เราสามารถวิ่งได้ด้วยไฟฟ้าเนี่ย100กิโลแล้วนะครับตัวนี้เรายังรักโลกด้วยการใส่ระบบที่เรียกว่า Energizing Air Control Plus ครับหรือระบบช่วยกำจัด PM 2.5 ในอากาศด้วยครับอ๋ออันนี้กำจัด PM 2.5 ได้ด้วยครับโอ้ยมีเซ็นเซอร์ด้านหน้า1ชิ้นด้านใน1ชิ้นไว้วัดค่า PM 2.5 แล้วช่วยกรองและปรับให้อากาศในห้องโดยสารเนี่ยบริสุทธิ์ที่สุดเนี่ยลูกเล่นมาครบเลยลูกเล่นเหมือนตัว30Dครับแล้วก็อีกอย่างที่ผมชอบคือเราสามารถล็อกรถคือป้องกันคนอื่นมาเล่นได้ถูกไหมครับใช่ครับเป็น fingerprint scan ก็ง่ายๆว่าจะขโมยรถอ่ะไม่ใช่จะขโมยกันได้ง่ายๆครับผมนะครับคือถ้าถูกล็อกแล้วก็จบเลยใช่ครับอ๋อเป็นระบบเสริมความปลอดภัยที่หวยเยี่ยมอ่ะเรานำเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตเข้ามาไว้ในเจ้า S-Class เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่หนุ่มโอ้โหด้วยวัสดุหนังที่ดีที่สุดการตกแต่งที่แพงที่สุดครับหน้าจอที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดอ๋อจะกี้บอกมีตัวนวดขามีนวดด้วยครับมีนวดด้วยครับขออนุญาตนั่งฝั่งซ้ายอ่ะนั่งฝั่งผู้บริหารนิดนึงนะครับตัวนี้นี่ออปชั่นครบเฮ้ยประตูยาวมากยาวมากครับเพราะตัวนี้เป็นลองวิวเบดเป็นเวอร์ชั่นลองวิวเบดหรือ V223ครับครับคือรหัสของ Mercedes-Benz นะครับถ้าเป็น W223ครับมันจะเป็นตัวช็อตวิวเบดแต่ถ้าเป็น V223 คือรองวิวเบดก็คือจะได้ฐานล้อยาวเราจะมีพื้นที่เอาไว้สำหรับเตะตะกร้อได้ สัก 2-3 สนามอะไรประมาณนี้นะครับเพิ่มนะฮะแล้วที่เท้าแขนเนี่ย S-Class ถือว่าออกแบบละเอียดฮะตำแหน่งที่เท้าแขนทั้งซ้ายและขวาเนี่ยจะเท่ากันครับทำให้เราไม่เกิดการแบบเอียงเวลาเราเท้าแขนเราจะเอียงข้างอย่างเงี้ย S-Class เนี่ยทำมาให้เท่ากันเลยฮะดังนั้นเวลาเราขึ้นนั่งเนี่ยเหมือนเปรียบเสมือนว่าเรานั่งโซฟาอยู่มันจะเท่ากันทั้งซ้ายและขวาจะเนี่ยเท่ากันแบบนี้เนาะเฮ้ยที่คือสิ่งที่เราใส่ใจทั้งเรื่ององศาการเท้าข้อศอกลงไปบริเวณประตูและที่เท้าแขนครับครับและตัวนวดขาตรงนี้ตัวนวดน่องจะมีเพิ่มออปชั่นขึ้นมาฮะตรงนี้จะทำให้มีการปรับอุณหภูมิด้วยแล้วก็มีการนวดด้วยทำให้ผ่อนคลายเวลาเราปรับโชเฟอร์แพ็กเกจคือนอนเหยียดเท้าเหมือนที่เราเคยรีวิวในตัว350Dเนี่ยตรงนั้นก็จะมีการนวดบริเวณน่องเราด้วยครับผมทำให้ผ่อนคลายขึ้นมาอีกครับนี่เพิ่มขั้นนึงอีกคือราคาเนี่ยเท่ากันครับกับตัว350Dแต่ตัวนี้ประหยัดกว่าแน่ๆแล้วล่ะครับถูกไหมครับเพราะชาร์จไฟได้แล้วออปชันที่เสริมเติมเข้ามาอีกครับโอ้โหได้แรงขึ้นด้วยฮะนั่นน่ะสิครับ ความแรงในระดับง่ายๆเลยแรงเหมือน AMG อ่ะครับโหยไม่ซื้อแล้วไม่ซื้อคันนี้แล้วจะซื้อคันไหนล่ะครับพี่น้อง เออครับเนาะไปออกไปก็โหเปิดตัวครั้งแรกในงานนี้นะครับสำหรับเจ้า S580E
ประกอบในประเทศราคาอยู่ที่ 7,190,000 บาทครับแคมเปญในงานนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไหมก็สำหรับแคมเปญเนี่ยนะครับแล้วก็มีทั้งในส่วนของตัววารันตีนะครับที่ภายใต้ตัว ABSPนะครับก็คือสูงสุดถึง5ปีนะครับในรุ่นที่ร่วมรายการนะครับไม่ว่าจะเป็น C class นะกลุ่ม C class กลุ่ม TLC นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับรุ่นที่ร่วมรายการได้ทางผู้จำหน่ายนะครับรวมถึงนะครับประกันภัยนะครับเราแถมให้สูงสุดถึง4ปีเลยในรุ่นที่ร่วมรายการโอ้ครับประกันภัยชั้น1เนี่ยนะใช่ครับแถมให้4ปีเลยครับในกรณีที่จัดไฟแนนซ์กับ Mercedes-Benz Leasing นะครับก็จะมีนะฮะประกันภัยสูงสุดถึง4ปีเลยนะครับว้าวน่าสนใจมากแคมเปญนี้เรียกว่าใครก็ตามที่กำลังมองๆอยู่นี่ผมว่าเราหรือต้องโดนนะครับผมโอเคก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับข้อมูลเบื้องต้นของ S580E รุ่นประกอบในประเทศและอยากมาดูคันจริงมาได้เลยนะครับที่งาน Motor Expo ณบูธ Mercedes-Benz สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้องกายด้วยนะครับที่มาให้ข้อมูลเช่นเดียวกันครับขอบคุณครับครับผมและขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับการสละเวลามารับชมคลิปในคราวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ